ำไมอ่ะครับพี่ปกติแล้วเรารู้จักกับวินมอเตอร์ไซค์ที่ขับชนไหมคะรู้จักครับคนอื่นในวันเกิดเหตุพี่ก็เหมือนไปถามเขาด้วยใช่ไหมว่าทำไมถึงทำแบบนั้นส่วนตัวไม่ได้ถามนะให้พรรคพวกไปถามคนอื่นแต่คนที่ว่าคุกคีกับเขาอะไปถามไงบ้างทางบ้านๆเขาก็บอกว่าแบบส่งให้เขากลับมาตกใจก็ให้ลูกสาวไปดูไปเคลียร์กับทางคนเจ็บคือตอนแรกเขาว่าอยู่โรงพยาบาลรักบางก่อนแล้วก็ย้ายไปบางทีลูกสาวว่าคือไปเดินเรื่องแต่ตั้งแต่นั่นเลยตรงนั้นตรงนั้นเลยที่คนรู้จักเขาบอกมานะส่วนตัวนี้เขาบอกว่าคืออย่างแต่แค่ไม่ได้ช่วยเหลือในตอนนั้นครับไอ้ตรงนั้นเขาไม่ได้ช่วยเหลือที่เห็นตามคลิปนะครับมาถึงแล้วตัวพี่เองมองยังไงพอเห็นคลิปแล้วอะค่ะจริงๆมันก็ไม่สมควรจริงๆมันต้องช่วยเหลือกันพูดถึงก็ไม่ดีอะจริงๆอะมันเหตุการณ์เงี้ยไงก็ถึงตกใจไงต้องคอยดูคนเจ็บอยู่ก่อนแหละยังไงก็ต้องช่วยเหลือนะตรงนั้นเลยคือเห็นอีกทีอะวินมอไซค์เขาล้มอะนะล้มแล้วเราก็มัวจะมองคนเจ็บอยู่ไงแล้วก็ไม่ได้มองวินมอไซค์เขาก็จับมอไซค์ได้เขาก็ไปเลยอะค่ะเขาหันมาบอกอะไรไม่บอกไม่คุยไม่อะไรเลยเขาจับมอไซค์แล้วเขาก็ไปเลยค่ะแล้วแม่เห็นแล้วแม่ก็รีบเข้าไปช่วยเหลือก็ตอนแรกก็ยังมองอยู่ตกใจอยู่อะค่ะตกใจแล้วเพื่อนมาเรียกก็เลยรีบไปดูลุงก็เป็นลุงคนที่รู้จักกันนะคะตอนนั้นคุณลุงเขาเป็นยังไงบ้างคุณลุงก็คือนอนนิ่งไปเลยพอเพื่อนมาเรียกเขาก็ลืมตามองเขาก็ค่อยรู้สึกตัวแล้วแกก็ลุกขึ้นค่ะแกมีหัวแตกอะไรยังไงไหมแกมีหัวแตกมีหางคิ้วแตกเราก็เป็นคนปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช่ก็เอากระดาษทิชชู่มาเช็ดเลือดให้แกค่ะเพราะว่าเป็นคนรู้จักกันนะเนาะก็ตอนนี้เห็นว่าเขามารับผิดชอบแล้วนะคะก็ถือว่าก็โอเคอยู่ค่ะเพราะว่ากลับมารับผิดชอบดีกว่าเขาหนีไปอ่ะเนาะจุดอับเหรอคะหรือว่ายังไงทำไมถึงมีกรณีรถชนเยอะมันจะเป็นกรณีเพราะว่าบริเวณนี้มันเป็นทางม้าลายที่แต่ก่อนมันก็กว้างกว่านี้แต่เนื่องจากเขาจะทำสะพานเขามาทำปุ๊บแต่ช่วงที่รถมันติดเนี่ยมันจะบังเหมือนแบบบังหมดเลยอ่ะเวลารถมันติดอ่ะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเป็นเชือกที่มอเตอร์ไซค์จะเขาจะมาเพื่อจะเร็วเนี่ยมันจะมาอยู่ริมฟุตบาทฝั่งนี้แล้วรถมันบังแบบนี้มันออกมาอย่างนี้ปุ๊บไม่เห็นแล้วเวลาพอคนข้ามปุ๊บก็คือโดนเลยจริงๆถ้ามีคนมาทำเป็นไอ้ตัวที่มันเป็นกดๆอ่ะหรือมีป้ายสักนิดนึงว่าชะลอช้าลงหน่อยอะไรเงี้ยก็จะลดอุบัติเหตุได้